ไอเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับหนูนะเกมวันนี้โคตรสนุกคือมันแบบยังไงมันมีหลายๆเหตุการณ์มากแล้วทุกแต้มเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆมันกดดันกันทุกแต้มก็ทุกคนช่วยกันเล่นได้ดีมากก็ใครจะมองว่ากินชุด A B C D แล้วก็แล้วแต่ยังไงก็แชมป์ก็คือแชมป์ค่ะสำหรับโมเมวันนี้เราได้ลูกเสิร์ฟสวยๆไปหลายลูกมากเลยค่ะก็ช่วงเซตที่3อ่ะค่ะเราต้องลงได้รับโอกาสลงไปก็เลยอยากสร้างโมเมนตัมให้ทีมก็เลยแบบว่าอยากเป็นแบบปลุกกำลังใจให้ทีมก็เลยรู้สึกว่าลงไปก็ใส่เต็มที่ทำอะไรก็ทำเต็มที่สำหรับบุ๋มบิ๋มเนี่ยเคยอยู่ในชุดที่คว้าแชมป์ครั้งที่แล้วด้วยวันนี้เราคว้าแชมป์ด้วยมือของเราเองก็อย่างครั้งที่แล้วอ่ะหนูจะไม่ได้มาคว้าแชมป์กับพี่เขาแต่ว่าพอครั้งเนี้ยเรามาทำด้วยเจนของเราเองมันคือมันรู้สึกว่าคือทีมเราอ่ะมันขาดกันเกินมาทั้งปีแล้วเราก็เตรียมเราก็พูดเสมอว่าเราเตรียมทีมไปโอลิมปิกชัดโอลิมปิกแล้วทีเนี้ยคือมันผ่านหลายๆเหตุการณ์มามากทั้งดราม่าทั้งอะไรต่างๆก็แล้วแต่วันเนี้ยทุกคนกลับมาเป็นทีมทุกคนกลับมาช่วยกันได้อย่างดีมากจนสามารถทำให้ชนะได้ในวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ